ในชุมชนมุสลิมตักวาซึ่งสังกัดอยู่ชุมชนบ้านวัดเกียรติเชียงใหม่เป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีความหลากหลายในเรื่องศาสนาวิถีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคือความหลากหลายในเรื่องของอาหารการกินที่มีมากมายหลายอย่างให้ได้ลิ้มลองกันวันนี้พามาชิมข้าวแลมเฟินหรือบางท่านเรียกว่าถั่วเฟินเพราะทำมาจากถั่วลันเตาเป็นอีกหนึ่งอาหารที่มีวัฒนธรรมร่วมกับพี่น้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่สืบทอดต่อๆกันมาอย่างยาวนานวันนี้เรามาเยี่ยมชมร้านอาหารนะครับวารีถั่วเฟินนะครับซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารกินอยู่นานอาหารผสมประสานครับพี่น้องไทยใหญ่นะครับก็เป็นอาหารที่น่าทานอย่างหนึ่งนะครับในชุมชนมัสยิดตักวานะครับก็อยากจะให้พี่น้องครับได้ชมได้เห็นนะครับของแปลกๆใหม่ๆนะครับซึ่งบางท่านนะครับคงจะไม่เคยเห็นนะครับนะว่าอาหารประเภทนี้นะครับมีฮาลาลที่มุสลิมสามารถทานได้เหมือนกับข้าวถั่วเฟินนะครับซึ่งมีหลากหลายเมนูนะครับจะเป็นถั่วเฟินร้อนข้าวเฟินเย็นนะครับเนาะแล้วก็จะเป็นข้าวซอยยำนะครับเนาะส่วนวันนี้นะครับก็จะมากินวันเติ้ลเฟินครับวันเติ้ลเฟินถั่วเฟินเย็นนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นอาหารสุขภาพนะครับที่ย่านตะกวากับก็เป็นอาหารวัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นประเภทนึงนะครับที่น่ากินนะครับนะนี่ผมจะมาดูนะครับว่าหน้าตาดูใดนะครับเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับรสชาติก็เปรี้ยวอร่อยหอมโอเคนะครับตอนนี้หมดแล้วข้าวแลมฟืนเป็นอาหารของพี่น้องชาวไทยใหญ่ไทยหรือจีนยูนนานรวมถึงชาติพันธุ์อื่นๆที่เดินทางเข้ามาจากจีนฐานเดียวกันคือทางตอนใต้ของประเทศจีนมีลักษณะแตกต่างกันไปตามวิธีปรุงแต่มีจุดร่วมที่เหมือนกันคือทำมาจากข้าวหรือถั่วที่ผ่านการโม่กรองและเคี่ยวจนเหนียวข้นที่มาของชื่อข้าวแลมเฟินนี้มีหลายทฤษฎีเช่นเกิดจากการเพี้ยนเสียงมาจากว่าข้าวแลมคืนเพราะเมื่อทำแล้วต้องทิ้งไว้ข้ามคืนเพื่อให้ตัวแป้งเซตตัวหรืออาจจะเพี้ยนมาจากชื่อว่าเหลียงเฟินอาหารจีนตระกูลหนึ่งซึ่งแป้งที่หั่นคือเป็นเส้นๆแล้วราดด้วยน้ำมันพริกขั่วครับเอาเป็นว่าใครมีโอกาสที่เดินทางมาเชียงใหม่นะครับมาในชุมชนมุสลิมตะกวานะครับก็ลองแวะชิมอาหารแปลกใหม่นะครับรสชาติถูกใจนะครับเพราะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพรับรองบ่ผิดหวังครับผมชุมพลศรีสบัดรายงาน